สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือนี้ช่องลุงซ่าพาแซบค่ะทุกคนค่ะมือนี้จะเป็นมือที่แบบว่าล้างตู้นะคะเมนูล้างตู้คืออะไรผมเมนูล้างตู้คืออะไรล่ะคะเพราะว่าอีฉันจะไปเที่ยวอิตาลีนะคะจะไปเที่ยวอิตาลีเป็นเวลา8 มื้อค่ะทุกคนค่ะแล้วก็อาหารทุกอย่างในตู้ต้องขนออกมากินแล้วก็สิไปอิตาลีแล้วก็สิไม่ได้กินอาหารแบบว่าเผ็ดๆจะจัดบานเฮาก็เลยจัดแกงวุ้นเส้นค่ะทุกคนค่ะแกงวุ้นเส้นเผ็ดไก่พี่น้องลุงสิไปเยี่ยมยาสิไปเยี่ยมยาประมาณ3 มื้อขึ้นเขาไปยามยา3 มื้อหลังจากนั้นสิไปอิตาลีอาทิตย์หนึ่งขับรถเที่ยวไปทั่วทีปในอิตาลีครับคำใส่นอนหันทั้งสี่แม่จ้ะกะเลยสิเป็นบางที่กะสิบ่มีเน็ตบ่มีหยังกะเลยสิมาเว้าให้ฟังฮอดสิเว้าให้ฟังว่าอันลุงน่ะสิเว้าให้ฟังว่าลุงน่ะอาจสิตอบเมนชานะจ๊ะเมนซาไปหน่อยนึงนะคะแต่ว่าลุงสิตามมาตอบเมมเพื่อนๆทุกคนนะจ๊ะผู้ใดที่ลุงตอบซาขอโทษขออภัยนะจ๋าเด้อเพราะว่าสิไปเที่ยวแฟนลุงเรามีวันหยุด8 มื้อแล้วก็สิไปเที่ยวกันหลายมื้อเลยสิแม่จ๋าอาจจะขับรถไปเรื่อยๆขับรถเที่ยวไปเรื่อยๆเองสิแม่จ๋าแล้วลุงก็คลิปเฮ็ดคลิปไปเรื่อยๆอยู่จ้ะแต่ว่าวันหยุดพักผ่อนอาจสิบ่ได้ตอบเมนเต็มที่เองสิเนาะแกงวุ้นเส้นใส่ไก่ได้จ้ะโหยหาแสบค่ะสดน้ำแซ่บแสบลงไปปิดประตูแป๊บหนึ่งนะจ๊ะทุกคนค่ะสิบอกอันตะหยักหวยฟังลุงแกงวุ้นเส้นใส่ไก่เนาะมาที่นี่ลุงก็ต้มบักพริกใส่ไก่ไว้ใส่อันปลาแดกไว้ยังสิแม่กินปลาแดกมันก็แห้งเนาะกินบักพริกมันก็แห้งเนาะพอลุงจามอยู่ปิดจามแต่บ่กล้าปากเลยจ้ะบ่กล้าว่าลุงเวลาลุงเห็ดกับเขากินแห้งสิลังเทียแล้วก็จมอยู่จานละหงบะได้ว่าแห้งหรอกประมาณแบบโอ้ยฉันฉิวแต่ว่าเห็ดสู้กินกับกินน้ำคือเก่าแกงวุ้นเส้นพี่น้องแซ่บแซ่บวุ้นเส้นนี่มาจากเมืองจีนนะจ๊ะเส้นเมืองจีนหนึบดีดีกินดีค่ะบ่เปื่อยต้มโดนปานใดต้มมันอุ่นบัดใดก็บ่มีเปื่อยนะจ๊ะเป็นเส้นดีคือเก่าดีดดีดีรสชาติก็ดีเผ็ดได้ที่คาดผมมาใส่พี่น้องลุงไปตัดผมหนามามากว่าไม่หนามากลุงตัดผมข้างหน้าเอาเองมาเล่นสันมาล่ากินมาเล่นลงมาอันเส้นหนารสชาติดีดีรสชาติคือแกงข้าวปุ่นเลยจ้ะลุงเป็นคนบ่เคยมักกินนั่นกินไก่เลยทุกคนค่ะ
ใกล้เมืองสวิตแซ่บแสบเลยทุกคนนุ่มว่าไก่เมืองสวิตมันแสบเนื้อมันหนุ่มแล้วมันหอมเนื้อนุ่มมากสุดน้ำมันหอยวันนี้อากาศข้างนอกดีดีทุกคนลุงไปอาบน้ำหลายจนลุงดำเบิดไม่แสบก็ใส่มือเนาะใส่มือยังแสบเห็นสีบ่เป็นตาแสบแต่ว่าแสบแสบนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าสีสันบ่เป็นตาแสบแกงเส้นใส่แกงวุ้นเส้นใส่ไก่ปีกไก่ยุ่งซื้อไก่มาหลายในตัวเลยสิเอามาเห็ดกับข้าวบะเนียนก็เลยสิเดไปเที่ยวกินบ่เบิดไม่ฝ่าวกินนะจ๊ะก่อนที่มันสิเบิดอายุก่อนกลับมาวุ้นเส้นแซ่บแซ่บไปพุ่นสิบ่ได้กินอาหารไทยเลยนะจ๊ะจะเป็นอาหารฝรั่งล้วนๆเลยแปดมือที่สิบ่ได้กินอาหารไทยเลยย่านลงแดงต้องกินไว้ก่อนนี่คือคาบสุดท้ายเลยนะจ๊ะที่สิกินก่อนที่สิไปอิตาลีไก่นุ่มนุ่มปีกไก่อร่อยมากแต่ลุงบอกให้มักกินไก่แซ่บไหมแซ่บแต่ไม่มักกินปีกไก่มากินแต่ไก่บ้านย่านที่พอแล้วจับมาปิ้งแห้งๆเสร็จเนี่ยจ้ะมากินอยู่แซ่บแต่หันไก่ในเมืองบ่เคยมากแซ่บแซ่บค่ะทุกคนค่ะลุงซาพาแซ่บกินเกี๊ยงเป็นครั้งแรกที่ลุงกินเกี๊ยงอันนี้เหลือแต่แต้ม
ค่ะกับกระชายนะคะทุกคนขาเส้นกับเหลือนิดเดียวเบิดแล้วล่ะลุงซาพาแซบต้องขอลาไปก่อนนะคะฝากไว้นะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ในเด้อแล้วก็แบบว่าลุงตอบเบนซาต้องขออภัยนะคะเที่ยวกลับมาแล้วสิมาไลตอบเบนเบอร์ทุกคนนะจ๊ะมื้อนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย